ตอนนี้เราก็อยู่ในยังอยู่ในบทที่4อยู่เนาะก็คือบทของการย่อยอาหารแต่ว่าเรามาถึงหัวข้อที่ 4.2 แล้วนะอยู่เล่มนี้เนาะเพิ่มเติมเล่ม1เรามาถึงหัวข้อการสลายอาหารระดับเซลล์แล้วนะทีนี้เราจะมาดูกันบทนี้ก็จะเป็นบทที่ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกใช่ไหมแล้วก็ศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อสารอะไรเงี้ยมันจะเยอะเต็มไปหมดเลยก็สู้ๆเนาะฟังซ้ำๆอ่านซ้ำๆเดี๋ยวก็จำได้เองนะโอเคทีนี้การสลายอาหารระดับเซลล์เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราทำเพื่ออะไรก็คือเพื่อให้ได้พลังงานใช่ไหมเพื่อให้ได้พลังงานไปใช้ในกิจกรรมในเซลล์เช่นการขนส่งสารการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ก็ต้องใช้พลังงานทีนี้เราก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือ2ประเภทก็คือใช้ออกซิเจนกับไม่ใช้ออกซิเจนเนาะก็เดี๋ยวจะดูว่าแตกต่างกันยังไงทีนี้มาดูเรื่องทั่วไปของการสลายอาหารระดับเซลล์ก่อนว่ามีเรื่องอะไรที่เราต้องรู้บ้างก่อนที่เราจะไปเจาะในหัวข้อนี้อย่างแรกเราก็คงสงสัยว่าการสลายอาหารระดับเซลล์คืออะไรนะการสลายอาหารระดับเซลล์หรือเขาเรียกอีกอย่างว่าการหายใจระดับเซลล์นะเรียกภาษาอังกฤษว่า cellular respirationrespiration อันนี้ตัว r เนาะ r อันนี้ตัว r อันนี้ก็ตัว r เหมือนกัน respiration cellular เนี่ยก็แปลว่าเซลล์ใช่ป่ะ respiration ก็แปลว่าการหายใจเขาบอกว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงพลังงานของมันละเคมีในสารอาหารให้มาอยู่ในรูปสารประกอบพลังงานสูงที่เซลล์พร้อมจะนำพลังงานไปใช้ได้เช่น ATP นะ มาตีความกันเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานของพละเคมีในสารอาหารสารอาหารก็คือที่ดูดซึมเข้ามาสารอาหารที่ดูดซึมก็คือที่เป็นโมเลกุลเล็กใช่ไหมอย่างเช่นเป็นกรดอะมิโนแบบนี้พอดูดซึมเข้ามาแล้วก็ต้องเปลี่ยนพลังงานในเปลี่ยนพลังงานของพละเคมีให้เป็นสารประกอบพลังงานสูงซึ่งสารประกอบพลังงานสูงนี้เซลล์จะเอาพลังงานไปใช้ได้ตัวอย่างสารประกอบพลังงานสูงที่เขายกตัวอย่างมาก็คือ ATP นั่นเองเนี่ยแหละงงไหมสรุปก็คือว่ามันเป็นการเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงานนั่นแหละโอเคโอเคนะแล้วก็ที่จะต้องรู้อีกนิดนึงก็คือว่ากระบวนการหายใจระดับเซลล์เนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาพาคายพลังงานนะหรือเรียกว่าแคตาบอลิซึมก็คือเป็นปฏิกิริยาสลายสารนะสลายสารในที่นี้ก็คือสลายสารอาหารใช่ป่ะส่วนใครพลังงานมันให้ ATP ออกมาไง ATP ก็คือสารประกอบพลังงานจุเมื่อกี้เนาะก็คือเป็นกระบวนการหายใจระดับเซลล์โอเคทีนี้ต่อไปเมื่อกี้เขาเกริ่นมาแล้วถึง ATP สารประกอบพลังงานสูงทีนี้จะพามาดูโครงสร้างของ ATP โครงสร้างของ ATP เนี่ย ATP มันคือชื่อย่อชื่อเต็มของมันคืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตก็คืออันนี้นี่ ATP ใช่ไหมอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนะแล้วก็จะเห็นแล้วว่ามันมี3ส่วนด้วยกัน3สีสีฟ้าด้านซ้ายเอ้ยด้านขวาสุดตรงนี้คืออะดีนีนมันชื่อว่าอะดีนีนสีฟ้าเนาะส่วนสีส้มตรงกลางชื่อไรโบสคุณไหมไรโบสก็คือเป็นน้ำตาลประเภทหนึ่งใช่ไหม
น้ำตาลไลโบสนะก็จะเห็นว่ามันมีคาร์บอน5อะตอมมันใช่ป่ะครับอะตอมที่1 2 3 4 5แบบนี้คาร์บอน5อะตอมส่วนสีเหลืองสุดท้ายก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปโดยเราจะเห็นว่ามันมี3กรุ๊ปด้วยกันก็คือกรุ๊ปซ้ายใช่ป่ะกรุ๊ปกลางแล้วก็กรุ๊ปขวาเขาถึงจะเรียกว่าไตรฟอสเฟตเงี้ยไตรแปลว่า3เนี่ยไตรแปลว่า3ก็คือมีฟอสเฟต3กรุ๊ปส่วนอะดีโนซีนตรงนี้ที่เขาเรียกกันมันคืออะดีนีนบวกกับไรโวนนั่นเองตรงนี้คืออะดีโนซีนเขาเรียกว่าอะดีโนซีนสุดท้ายก็คืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตนั่นแหละคือชื่อของ ATP แล้วมันมีพลังงานสูงยังไงล่ะก็คือนะนี่คือเมื่อกี้มีอะดีโนซีนก็คือน้ำตาลไรโวนบวกกับอะดีนีนใช่ป่ะต่อกับน้ำตาลไรโวสก็เป็นฟอสเฟต3กรุ๊ป1 2 3นะทีนี้2พันธะเนี้ยพันธะนี้กับพันธะนี้นะจะเป็นพันธะที่เขาเรียกว่าพันธะพลังงานสูงนะคือถ้าเกิดว่าเราสลายพันธะพลังงานสูงเนี่ยแล้วก็จะได้พลังงานออกมา 7.3 กิโลแคลอรี่ต่อมนะรู้จักมนกันยังอยู่ในวิชาเคมีใช่ป่ะคำว่ามนเนี่ยจะเท่ากับ1มนเท่ากับ 6.02 คูณ10กำลัง23โมเลกุลโมเลกุลก็คือตัวอันนี้ที่พี่ว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่า1โมเลกุลถ้าเกิดว่ามีตัวเนี้ย 6.02 คูณ10 23โมเลกุลเราจะเรียกเป็น1โมลก็คือเยอะมากๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวได้เรียนในเคมีโอเคสรุปว่านี่ก็คือ ATP ที่มีพันธะพลังงานสูงพอสลายพันธะพลังงานสูงแล้วก็จะได้พลังงานออกมาแล้วก็เอาไปใช้เนาะทีนี้มีคำศัพท์ที่เป็นกระบวนการเราเรียกกระบวนการนี้ว่า phosphorylation สังเกตไหมสังเกตคำว่า phospho มันก็น่าจะมาจาก phosphate ใช่ป่ะมันเป็นกระบวนการที่เป็นการเติมหมู่ phosphate ให้สารประกอบเช่นการสร้าง ATP จาก ADP เอามาดูกัน ATP จำชื่อได้ไหมมันก็คืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตใช่ไหมอันนี้คือไตรฟอสเฟตก็คือมีฟอสเฟต3หมู่ส่วน ADP ตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันน่าจะมาจากอะไรนะไดฟอสเฟตเนาะก็คือมีฟอสเฟต2หมู่นะอันนี้มีฟอสเฟต3หมู่ไดกับไตทีนี้ถ้าพี่เขียนอย่างนี้ ADPบวกกับฟอสเฟตอันนี้ PI เนี่ยเราจะใช้แทนหมู่ฟอสเฟตเนาะหมู่ฟอสเฟตถ้าเกิดพี่เอา ADP บวก PI เนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็น ATP ไงใช่ไหมนี่แหละคือกระบวนการสร้าง ATP จาก ADP ก็คือเติมหมู่ฟอสเฟตให้สารประกอบนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่า phosphorylation นะต่อไปเป็นเรื่องของตัวรับอิเล็กตรอนตัวรับอิเล็กตรอนเนี่ยชื่อมันก็คือตรงๆตัวเลยนั่นแหละเพราะว่ามันคือตัวรับอิเล็กตรอนเราจะในผลนี้เราจะมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือตัวนี้กับตัวนี้ชื่อเต็มว่านิโคตินามายอะดีนายไดนิวคลีโอไทด์อันนี้จะมีวิตามิน B3 เป็นองค์ประกอบนะเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องวิตามินก็ได้เอางี้เอาชื่อเต็มของมันก่อนอันเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมี NAD ใช่ป่ะเราจะเรียกมันว่า NAD คือ NAD เลย
แต่ว่า NAD เนี้ยจะมีประจุบวกถ้าเกิดว่าจะเขียนให้ครบๆก็น่าจะเขียนบวกเข้าไปด้วยนะมันจะมีประจุบวกซึ่งมันเป็นตัวรับอิเล็กตรอนโดยที่ถ้าเกิดว่ามันรับอิเล็กตรอนแล้วมันก็จะเกิดกระบวนการอย่างนี้ก็คือรับ NAD บวกรับ2อิเล็กตรอนก็ต้องมีรับโปรตอนอีก1ตัวแล้วมันก็จะกลายเป็น NADH นี่คือชื่อของมันเนาะนี่คือกระบวนการของมันนะแล้วก็เจ้าอันเนี้ย NAD บวกเนี่ยมันก็จะมีวิตามิน B3 เป็นองค์ประกอบนะโอเคต่อไปตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่2ชื่อเซวินอะดีไนนิวคลีโอไทด์อันเนี้ยก็จะมีชื่อย่อเหมือนกันว่า FAD นี่ไง F นี่ A นี่ D FADFAD ก็รับอิเล็กตรอน FAD เนี่ยก็จะรับ2อิเล็กตรอนแล้วก็รับ2โปรตอนโปรตอนก็คือไฮโดรเจนบวกนะเนี่ยแหละแล้วก็กลายเป็น FADH ให้2แบบนี้นี่ก็คือกระบวนการของมันเนาะซึ่งเจ้า FAD เนี่ยจะมีวิตามิน B2 เป็นองค์ประกอบไม่ต้องจำลึกขนาด NAD B3 FAD B2 หรอกไม่ต้องลึกขนาดนั้นก็ได้เอาเป็นว่าจำไว้ว่ามันมีวิตามิน B ก็พอเนาะแต่ถ้าจำสองทีได้ก็ดีเหมือนกันนะทีนี้เราจะมี NADH กับ FADH2 มาทำไม NADH กับFADH2 เมื่อกี้เนี่ยจะมีพลังงานสูงมีพลังงานที่สูงมากนะแล้วเจ้าตัวเนี้ยเราจะเรียกมันว่าเป็นตัวให้อิเล็กตรอนแล้วมันจะต่างกันนะก็คือถ้าเราพูดถึง NAD บวกหรือว่า FAD อ่ะตัวเนี้ยจะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนแต่ว่าถ้าเราพูดถึงตัวจ่ายอิเล็กตรอนน่ะมันจะต้องเป็น2ตัวนี้เนี่ยตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวจ่ายอิเล็กตรอน e ลบคืออิเล็กตรอนนะจ่ายอิเล็กตรอนส่วน2ตัวนี้รับอิเล็กตรอนนะแบบนี้เพราะฉะนั้น NADH กับ FADH ให้2ก็คือจะเป็นตัวให้อิเล็กตรอนซึ่งในกระบวนมันจะให้อิเล็กตรอนในกระบวนการที่ชื่อว่าการถ่ายทอดอิเล็กตรอนถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปว่ามันคืออะไรนะมีไว้ทำอะไรที่ต้องจำตอนนี้ก็คือตัวให้อิเล็กตรอนเนี่ยจะไปให้อิเล็กตรอนในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแล้วก็จะสร้างเป็น ATP ได้ตอนนี้นั่นแหละนะโอเคนี่ก็คือเรื่องเบื้องต้นเนาะของการหายใจระดับเซลล์โหหลังเลยอ่ะ